sky high and rest the pride in our heart. ASEAN, we are born as one. Look in our world to the world. For this our goal from where there is hope and for prosperity to come. We dare to dream, we dare to share, we dare to for ASEAN. สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รอบรู้อาเซียนนะครับอยู่กับผมณัฐพงศ์ธีระภัทรานนท์นะครับวันนี้มีคำทักทายมาฝากกันของประเทศในสมาชิกอาเซียนนะครับสลามัตดาตังแปลว่าสวัสดีนะครับมาจากของประเทศมาเลเซียพูดถึงเรื่องของอาเซียนนะครับ2558เราก็จะมีการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบนะครับหลังจากที่การขับเคลื่อนของสมาคมหรือว่าในส่วนของอาเซียนด้วยกันเองได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง30กว่าปีที่ผ่านมาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเรื่องของการค้าการลงทุนเรื่องของความร่วมมือในส่วนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของอาเซียนมีเพิ่มขึ้นตามลำดับนะครับแน่นอนว่าประเทศไทยมีเป้าหมายในการที่จะเดินหน้าในเรื่องของการผลิตและการส่งออกอุตสาหกรรมในหลายส่วนหลายรูปแบบอุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่เราปั้นไม้ปั้นมือนะฮะที่จะเป็นประเทศผู้ส่งออกเป็นครัวไทยสู่ครัวโลกและขณะเดียวกันถ้าดูมูลค่าการส่งออกในช่วงที่ผ่านมา 31,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยตัวเลขกลมๆก็900ล้าน1ล้านล้านบาทนะครับในปี2560เราตั้งเป้าจะเดินให้ถึง2ล้านล้านบาทจะทำได้หรือไม่อย่างไรวันนี้อยู่กับทางรักษาการผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนานะครับท่านรักษาการอรุโนไทยมหัทธนานนท์นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมขออนุญาตเรียกผอ.ละกันนะฮะท่านผอ.ผมเรียนถามอย่างนี้ครับว่าพอดูเห็นตัวเลขเนี่ยโอ้โหจะตกใจนะเยอะมากมหาศาลทีเดียวเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารเรื่องของการส่งออกในส่วนนี้มันเป็นยังไงฮะค่ะคือความที่เรามีอาหารหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกไก่แช่สดแช่แข็งไก่แปรรูปอาหารทะเลแปรรูปผลไม้กระป๋องอาหารกระป๋องต่างๆเนี่ยนะคะเราทำให้เรากลายเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนในการส่งออกสินค้าอาหารนะคะเราตามมาติดโดยอินโดนีเซียเป็นอันดับ2แล้วก็มาเลเซียเป็นอันดับ3แต่ถ้าเทียบอันดับโลกแล้วเราก็ติดนะคะเราเป็นอันดับที่12ของโลกครับแล้วก็14นี่ก็คืออินโดนีเซีย16ก็คือมาเลเซียอันนี้คือมูลค่าการส่งออกมูลค่าการส่งออกค่ะที่ส่งออกแต่ความใช่ใช่ใช่แต่ความหลากหลายเราเนี่ยมีเยอะมากครับค่ะแล้วก็ปลายทางของเราตอนนี้หลักๆก็คือญี่ปุ่นสหรัฐค่ะครับส่วนใหญ่นี่มันเป็นอะไรเป็นวัตถุดิบเป็นหรือว่าเป็นสินค้าแปรรูปหรือว่าพวกอาหารสำเร็จรูปอะไรพวกอย่างนี้มันเป็นยังไงฮะเรามีสินค้าแปรรูปมากยิ่งขึ้นนะคะคือแต่ก่อนนี้ก็ส่งเป็นแบบแช่เย็นแช่แข็งตอนนี้เราก็ดัดแปลงอย่างพวกไก่ทริยากิหรือว่าขนมจีบซาลาเปาอะไรพวกนี้เราก็ส่งหรือข้าวอย่างข้าวปั้นหน้าปลาดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ส่งค่ะค่ะเราส่งเข้าถึงซูเปอร์มาร์เก็ตของญี่ปุ่นเลยแสดงว่าถ้าดูอย่างนี้หมายความว่านอกเหนือจากสินค้าที่มันเป็นการส่งออกทั่วไปที่มันเป็นวัตถุดิบทั่วไปข้าวน้ำตาลอะไรพวกนี้นี่ก็มีมันก็มีส่วนหนึ่งค่ะแต่ผู้ประกอบการเราพัฒนาไปกว่านั้นเยอะแล้วค่ะปัจจุบันนะคะแล้วอีกอย่างเราได้เปรียบในแง่ของพวกกฎระเบียบทางด้านสุขอนามัยเราตามโคเด็กซ์ซึ่งเป็นกฎระเบียบด้านสุขอนามัยของนั่นนะคะองค์การอาหารโลกนะคะค่ะเราตามเขาอย่างเคร่งครัดไม่ว่าเขาจะมีมาตรฐานอะไรเราก็ทำได้หมดครับค่ะจริงๆมีประเด็นที่เดี๋ยวต้องคุยกันต่อเอาให้เห็นภาพกว้างๆก่อนว่าถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมอาหารของบ้านเรานี่คือตั้งแต่ต้นน้ำถ้าผมไปอย่างเงี้ยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำถูกไหมฮะใช่ค่ะเอาภาษายอดที่ไหนต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยแต่บางอย่างเนี้ยขนาดต้นน้ำไม่ใช่ของเราเองอย่างทูน่าเนี่ยเราส่งออกอันดับหนึ่งของโลกนะคะทูน่ากระป๋องเนี่ยทั้งที่เราเอานำเข้าวัตถุดิบค่ะคืออย่างเงี้ยค่ะมันหลากหลายค่ะที่บอกแล้วแล้วก็มีความด้วยความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการด้วยครับเดี๋ยวยังมีประเด็นที่จะต้องคุยกันต่อนะฮะว่าหลังจากที่เราส่งออกถึงแม้ว่าจะมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ว่าอินโดนีเซียตามมาติดๆรองลงมาก็จะเป็นมาเลเซียต่อไปนะครบเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วเราจะเป็นยังไงช่วงหน้ากลับมาติดตามครับสวัสดีครับ
Selamat datang to Malaysia. Let me take you to a breathtaking trip through my country. Malaysia's cosmopolitan mix of Malay, Chinese and Indian people make it a rewarding and fascinating location for any visitor. The world's best reserve nature and rich with biodiverse species and flora and fauna. This is also the kingdom of one of the world's rarest mammals, the orangutan. On behalf of Malaysian people, I would like to invite ASEAN people to experience our country and learn our tradition, as we are the people of ASEAN. ช่วงที่2ของรอบรู้อาเซียนนะครับกลับมาคุยกันต่อนะฮะเมื่อสักครู่นี้คงจะได้เห็นภาพนะครับว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารรวมถึงการแปรรูปนี่เรานี่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะผอ.นะฮะในส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนนี่เบอร์หนึ่งเลยใช่ค่ะในการส่งออกนะฮะอันที่2นี่ก็จะเป็นอินโดนีเซียใช่ค่ะแล้วก็มาเลเซียมาเลเซียนะฮะอันนี้ก็คือถ้าดูจริงๆเรามีปัญหาเรามีอุปสรรคอะไรไหมฮะเมื่อกี้ที่ผอ.พูดถึงว่าจริงๆเราก็โอ้โหต้องเดินตามทางด้านขององค์การอาหารโลกในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพใช่ใช่ค่ะคือปัญหาอุปสรรคเนี่ยในด้านสุขอนามัยเนี่ยถ้าในโรงงานใหญ่ๆของเราเนี่ยมีมาตรฐานทั้งหมดแต่อาจจะเป็นโรงงานเล็กๆที่จะส่งต่อให้โรงงานใหญ่อีกทีหนึ่งตรงนั้นนะอาจจะยังไม่ครอบคลุมถึงทั้งหมดไม่สามารถทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็ปัญหาอื่นก็ที่ดูก็คู่แข่งอีกคนหนึ่งที่จะขึ้นมาโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารทะเลเนี่ยนะคะก็คือเวียดนามซึ่งเคยไปดูที่ตลาดญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความหลากหลายในอาหารทะเลเยอะพอๆกับเราเลยค่ะแต่ของเขาก็ค่อนข้างจะเป็นแช่เย็นแช่แข็งยังไม่มีพวกสำเร็จรูปหรือแปรรูปมากเท่าเราค่ะค่ะคือส่วนใหญ่ถ้าฟังอย่างนี้หมายความว่าเรื่องของอาหารแช่แข็งถ้าดูต้นน้ำนี่ก็อาหารส่งออกเนี่ยต้นน้ำนี่ก็เป็นพวกแช่เย็นแช่แข็งใช่ถูกไหมฮะปลากุ้งแช่แข็งไก่แช่แข็งใช่ไหมฮะสมาคมแช่เยื่อแข็งไทยอะไรพวกอย่างเงี้ยใช่ไหมกลุ่มนี้มันจะเป็นกลุ่มนี้นะอันนี้คือตอนเนี้ยในประเทศเพื่อนบ้านนี้เขาใกล้ๆเราทำได้ใกล้ๆทำได้ค่ะแต่เขายังไม่หลากหลายเท่าเท่านั้นเองค่ะส่วนใหญ่นี่ก็คือจะเวียดนามใช่ไหมถ้าเป็นอาหารทะเลแปรรูปเนี่ยก็คือเวียดนามค่ะแล้วถ้าเป็นมาเลเซียถ้าเป็นอินโดนีเซียกลุ่มนี้จะเราเป็นยังไงฮะกลุ่มมาเลเซียกับอินโดนีเซียเนี่ยพี่ก็ว่าเราหลากหลายกว่าอยู่ดีนะคะแล้วอินโดนีเซียเองเนี่ยก็พยายามเชิญชวนนักลงทุนไทยให้ไปลงทุนที่อินโดนีเซียเพื่อเขาเห็นว่าเรามีโน้ตฮาวเยอะแล้วก็ผลิตเก่งแต่คนไทยเราก็ยังไม่ค่อยไปค่ะก็จริงๆแล้วถ้าอาเซียนเปิดเนี่ยเราก็น่าจะมองตลาดมองทางอินโดด้วยอาจจะไปลงทุนหรือว่าไปร่วมทุนก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะทำเน้นไปทางฮาลาลก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าทำในนั้นคืออินโดเองตอนนี้ก็ยังไม่ยอมรับฮาลาลของเราเครื่องหมายของเรานะคะแต่ถ้าเราอยากจะขายในตลาดเขาเพราะเขาพลเมืองเยอะเนี่ยเราก็อาจจะไปทำที่นั่นขายที่นั่นไปเลยไปขอสัญญาการรับรองที่นั่นแสดงว่าถ้าเปิดประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยหรือว่าเศรษฐกิจอาเซียน2558ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการมองของนักลงทุนว่าจะต้องเป็นหุ้นส่วนเป็นคนที่ทำร่วมกันเป็นคนที่ทำร่วมกันค่ะเพราะเขาเองเขาก็จะได้โน้ตฮาวจากเราด้วยคือเขาคงไม่อยากได้ไปลงทุนเพียวๆแล้วใช้แต่ค่าแรงราคาถูกตนเองค่ะมันมีอุตสาหกรรมประเภทไหนในกลุ่มของอาหารนี่ที่ช่วง3ปี5ปีนี้เรามองว่ามันจะเป็นธงนำได้ไหมฮะจริงๆแล้วมองว่าพวกอาหารพวกปลากระป๋องอะไรเนี่ยเราน่าจะไปได้เพราะเราก็ถ้าวัตถุดิบเขาเยอะกว่าเราด้วยอินโดนีเซียนะคะน่าจะไปได้แต่ที่ไปลงทุนแล้วน่าจะมีในเรื่องสหพัฒน์ไปแล้วพวกมาม่านะคะไปลงที่อินโดแต่ไม่แน่ใจว่าทาง CP ไปหรือยังนะคะคือแสดงว่าวัตถุดิบเขาเยอะเขาเยอะค่ะวัตถุดิบปลาสลีนอะไรพวกนี้เยอะเยอะค่ะเยอะแล้วพลเมืองเขาก็เยอะก็ใช้ตลาดเขาได้เลยค่ะมันจะไม่แข่งกันเหรอฮะท่านผอก็ไม่นะคะมันไม่แข่งนะคะของเราก็มีตลาดของเราอยู่แล้วตลาดเดิมคอนเวนชั่นของเราคอนเวนชั่นแนลมาร์เก็ตของเราอะนะคะอันนี้ถ้าไปลงอินโดเราก็ต้องหวังว่าขายในนี้ได้แล้วก็
ในดูแล้วในอาเซียนเนี่ยอินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่นะคะก็น่าจะดีนะคะแล้วก็ยังมีมุสลิมในจีนอีกเพราะปัจจุบันเนี่ยอินโดนีเซียก็ส่งฮาลาลไปมุสลิมในจีนเยอะอันนี้นี่เรามองเป็นยังไงในส่วนของอุตสาหกรรมเรื่องของการแปรรูปเนี่ยฮะ คือต่อจากนี้ไปท่านผอ.มองว่ามันจะโตมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เป้าหมายที่เราวางไว้ว่าส่งออกเรื่องอาหารเนี่ยเราน่าจะได้ถึง2ล้านล้านบาทในปี2560มันจะเป็นไปได้ไหมถ้าดูในอดีตมานะคะย้อนหลังไป10ปีจนมาถึงปี54เผอิญรายงานที่ทำเนี่ยเขามีการสำรวจย้อนหลังนะคะอัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปนะคะเราโต10เท่านะคะหมายถึงมูลค่านะคะก็อันนี้ก็ถ้าขยายไปอีก10คุณตั้งเป้าไว้ปีอะไรนะคะ2560 2560ก็จะดูอีก3ปีโอ้ไม่คงไม่ถึง 200,000 ไม่แน่ใจค่ะอันนี้พูดไม่ได้ค่ะค่ะอันนี้คือทางรัฐบาลเขาตั้งเป้าไว้แหละว่าจะเป็นอย่างนี้ก็เลยมองว่าถ้ามันจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะต้องมองอย่างไรได้บ้างเรื่องของการส่งออกได้โอ้ต้องทำเยอะมากนะคะหลายอย่างต้องขยายปริมาณการส่งออกตอนนี้เราก็มีปัญหาในเรื่องของวัตถุดิบบางประเภทอย่างเช่นกุ้งเนี่ยเราจะมีปัญหาบางครั้งถูกไหมคะมันก็จะทำใหบางสินค้าบางอย่างเราก็หายไปถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันต้อง drive ทุกตัวหมดเลยค่ะทุกการผลิตเลยครับค่ะครับถ้ามองข้อจำกัดที่ทางผอ.ได้ศึกษามาเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องของการกีดกันทางการค้าเรื่องข้อจำกัดเรื่องอะไรต่างๆนานาในภูมิภาคนี้มันมีไหมฮะเอาเฉพาะมีอยู่แล้วค่ะในภูมิภาคมีอยู่แล้วอย่างเราก็ส่งข้าวไปอินโดใช่ไหมคะเราพยายามพูดว่าเราจะลดไอ้มาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีลงใช่ไหมคะอินโดในปัจจุบันยังมีวันที่ว่า no rice day คือเขาจะสนับสนุนให้ใน1อาทิตย์เนี่ยไม่ให้มีการกินข้าวเลยเพราะว่าจะได้เป็นการลดปริมาณการบริโภคข้าวและที่การนำข้าวจากไทยไปด้วยอะค่ะอันนี้ก็เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆมีเยอะแยะซ่อนอยู่อย่างเงี้ยค่ะไอ้กฎหมายมันเป็นมันไม่ใช่มันไม่ใช่กฎหมายนะคะมันเป็นอันนี้เป็นการรณรงค์ค่ะอันนี้มันมีแหละแต่ว่าผมกำลังเรียนถามว่านอกเหนือจากอันนี้มันนอกเหนือจากอันนี้ก็มีอีกเขาบอกว่าผลไม้ที่จะเข้าอินโดนีเซียจะเข้าได้เป็นบางท่าเรือเท่านั้นเองบางท่าเนี่ยท่าในจาการ์ตาเนี่ยเข้าไม่ได้ต้องไปอ้อมเข้าซึ่งมันก็เป็นต้นทุนของผู้ส่งออกถูกไหมคะแล้วก็อย่างหอมกระเทียมเนี่ยจะส่งไปขายเนี่ยต้องตัดรากตัดอะไรหมดเขาก็มันก็เป็นต้นทุนอีกอะแล้วมันก็ของก็จะเสียง่ายเชลฟ์ไลฟ์มันก็สั้นลงค่ะนี่มันยังมีอะไรแฝงอยู่อย่างนี้อีกเยอะในอาเซียนซึ่งต้องคุยกันอีกมากอะค่ะครับอื่นๆมีไหมเจอถ้าอื่นๆอย่างตอนนี้ก็เห็นอันเนี้ยที่ชัดหน่อยนะคะหรืออย่างที่เราส่งกุ้งไปอเมริกาที่นั่นก็พยายามในทางนิวออร์ลีนส์นะเขาก็พยายามขายกุ้งของเขาจับเนของเขาเขามีการโปรโมทว่าต้องใช้บริโภคกุ้งที่อเมริกันจับจะมาเอากุ้งของไทยซึ่งใช้แรงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะมันก็มีอย่างงี้ค่ะมันไม่ใช่เป็นกฎระเบียบเป็นการรณรงค์แต่ตัวกฎระเบียบเองมันมีไหมท่านผอ.อันนี้ก็มีอันนี้ก็เจอปัญหาเหมือนกันก็มีปัญหาเฉพาะในอาเซียนด้วยกันเองมันก็ยังมีบ้างก็ยังมีบ้างค่ะถึงแม้จะน้อยลงเยอะแล้วนะคะอ๋อแสดงว่าถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเคยเรียนรู้มาก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของกฎระเบียบของอาเซียนกฎระเบียบข้อกฎหมายของแต่ละประเทศที่ยังมีเรื่องของการกีดกันทางการค้าโดยทางตรงทางอ้อมมันก็ยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมฮะเรื่องของการตั้งกำแพงภาษีอะไรพวกนี้ถึงแม้ว่าจะลงไปแล้วภาษีมันลงไปแล้วแต่มันก็ยังมีอย่างอื่นแฝงมาใช่ค่ะใช่ไหมฮะว่าจะต้องใช้ของที่ผลิตจากที่นั่นที่นี่รวมประกอบด้วยนะมันถึงจะซื้อได้ขายได้จะส่งมานำเข้าได้อะไรอย่างเงี้ยมันยังมีอยู่ยังมีอยู่อันที่สามที่ผมก็เพิ่งได้ยินว่ามันมีการรณรงค์อะไรนะ no rice day no rice day วันนี้ไม่กินข้าวแล้วเขาทานอะไรกันไม่ทราบค่ะอันนี้มีวันเนี่ยคือเขาเป็นการรณรงค์ของอินโดนีเซียครับอาจจะเป็นทานเป็นพวกวัตถุอย่างอื่นที่เป็นแป้งที่เป็นไอ้เนื้อโรตีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่ของเขาก็มีค่อนข้างหลากหลายนี่ก็เป็นเรื่องของการกิจการที่ทางผู้ประกอบการก็น่าจะทราบเหมือนกันนะแต่ขณะเดียวกันถ้าเราดูว่าไอ้การรับมือหรือว่าการวางแผนสำหรับไอ้ส่วนที่มันจะเป็นการกีดกันอย่างนี้ท่านผอ.มองว่าทางเราเองจะต้องทำยังไงบ้าง1 2 3 4หรือเราจะต้องมีมาตรการไปตอบโต้อะไรกับเขายังไงมั้ยฮะจริงๆแล้วเราน่าจะคุยกันได้ให้ผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการคุยกันแล้วก็ถ้าที่จริงๆแล้วถ้าประชาชนต้องการสินค้าเราเนี่ยยังไงซะการรณรงค์อะไรพวกนี้มันก็จะมีผลน้อย
น่าจะเราน่าจะประชาสัมพันธ์ทำอะไรให้มากกว่านี้ค่ะเรื่องเกี่ยวกับอาหารแปรรูปของเราว่ามันมีมันดียังไงนะคะสะดวกยังไงแล้วก็มันปลอดภัยยังไงค่ะในช่วงที่ผ่านมานี่ภาครัฐได้เข้ามาตรงนี้มากไหมขนาดหรือว่าปล่อยทางเอกชนเขาลุยส่วนใหญ่ภาคเอกชนลุยกันเองค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งก็เป็นการแข่งขันกันเองไงคะคือถ้าเรายิ่งทำได้ดีลูกค้าก็จะยิ่งติดใจนะคะครับค่ะแต่ว่าถ้าขายต่างประเทศนี่อาจจะขายต่างประเทศนี่ลูกค้าบางรายเนี่ยที่รู้จักผู้ประกอบการบางรายเขาซื้อกันมาเป็น10ปีเลยนะคะแล้วก็ซื้ออยู่นั่นแหละคือเป็นอย่างลูกค้าจากญี่ปุ่นถ้าติดใจในคุณภาพแล้วเราสามารถผลิตตามความต้องการของเขาได้ปรับขึ้นเรื่อยๆมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือว่าดัดแปลงตามที่เขาต้องการได้เนี่ยเขาก็จะเป็นลูกค้าที่เหนียวแน่นนะคะพอมองช่วง 3-4 ปีข้างหน้านี่ครับว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารที่เกี่ยวกับเรื่องของการแปรรูปอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะโตได้มากน้อยแค่ไหนมันยังเดินหน้าต่อไปได้มากน้อยแค่ไหนเดินหน้าต่อไปได้นะคะแต่อุตสาหกรรมเองก็อาจจะต้องปรับตัวเพราะจะต้องให้เป็นอะไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งตอนนี้โลกเขาตระหนักกันมากนะคะต้องเป็นกรีนอินดัสทรีทั้งขบวนการผลิตอีกอย่างหนึ่งสมัยนี้คนก็ตระหนักเรื่องสุขภาพมากขึ้นเราอาจจะต้องใส่ใจในเรื่องนี้ว่าของเราเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันดีต่อสุขภาพยังไงนะคะเพราะเดี๋ยวนี้คนซื้อของเนี่ยเราก็อ่านฉลากกันเราไม่ได้ซื้อจะซื้อนะคะก็คือเราต้องดูด้วยว่ามันดียังไงแล้วมีอะไรบ้างมีสารอะไรที่เป็นอันตรายไหมใช่ไหมคะของอย่างเงี้ยคือต้องใส่ใจมากขึ้นผู้ผลิตนะคะแล้วก็ต้องคำนึงถึงว่าอีกหน่อยนี่แรงงานก็จะยิ่งน้อยลงอาจจะต้องมีการใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานมากขึ้นต้องคิดในเรื่องของ value chain ของอาหารทั้งห่วงโซ่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้ววัตถุดิบเราก็ขาดแคลนลงเรื่อยๆนะคะประชาชนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ต้องวางแผนล่วงหน้าว่าจะเอายังไงกันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจะขยายอุตสาหกรรมอาหารให้ได้เนี่ยตอนนี้สังคมเมืองนี้มันขยายไม่ว่าจะในประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างในเขมรหรือในพม่าเนี่ยซึ่งมีคนวัยหนุ่มสาวเนี่ยเยอะไม่ใช่สังคมที่จะเป็นกำลังจะเป็นสังคมคนแก่อย่างเมืองไทยเนี่ยนะคะเราต้องดูด้วยว่าอะไรที่จะตอบสนองตลาดพวกนี้ได้ด้วยน่าจะไปได้ดีพวกอาหารสำเร็จรูปที่ทำอะไรเร็วๆง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะมีโอกาสเติบโตได้เยอะเพราะฉะนั้นถ้าดูว่าถ้าฟังอย่างนี้หมายความว่าก็ต้องดูเข้าใจตัวลูกค้าตัวลูกค้าด้วยถ้าจะขยายอาเซียนเนี่ยเราต้องดูแล้วประชากรของแต่ละประเทศเนี่ยอยู่ในวัยไหนใช่อย่างเราสิงคโปร์นี่ตัดไปเลยยังไงแก่แน่ใช่ค่ะต้องหาของที่มันเป็นสุขภาพแน่นอนเนี่ยถ้าใกล้บ้านที่สุดก็คือเนี่ยกัมพูชากับพม่าเนี่ยที่เขาจะมีประชากรที่วัยหนุ่มสาวเยอะมากกัมพูชาเมียนมาหรือว่าทางสปป.ลาวพี่น้องลาวคนน้อยตลาดเล็กแต่ว่ากลุ่มนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มหนุ่มสาวหนุ่มสาวใช่ไหมเราก็ต้องทำตลาดให้เหมาะกับเขาหาเรื่องของอาหารที่เหมาะกับเขาพวกเรดี้โกอะไรถ้าผมฟังแบบนี้ใช่ไหมฮะก็ได้เห็นแนวทางว่าต่อไปในช่วง 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะพัฒนาไปอย่างไรแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ท่านผอ.พูดถึงก็คือมันต้องกรีนใช่ต้องกรีนค่ะอยู่มันมาอย่างไรไม่รู้เนาะไอ้กระแสกรีนนี่ค่ะก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งของ sustainable development นะการพัฒนาอย่างยั่งยืนใช่ไหมคะมันก็ต้องใส่กรีนเข้าไปในทุกเรื่องอะค่ะนะฮะกรีนหน่อยนะแล้วก็สุขภาพหน่อยไอ้วันเดือนปีผลิตแล้วก็ไอ้ตัวโค้ดอะไรต่างๆนานาอ้าวแอปเปิลลูกนี้โค้ด4ตัวหมายความว่าอะไรโค้ด5ตัวหมายความว่าอะไรใช่ค่ะอันนี้เราก็ต้องคำนึงถึงต้องคำนึงถึงค่ะในอาเซียนเองเขาโตเรื่องนี้เหมือนกันอาเซียนเองเขาก็คุยกันค่ะเรื่องมาตรฐานค่ะมาตรฐานเรื่องอาหารเขาก็คุยกันไปได้ไกลแล้วค่ะต่อไปมันจะเป็นมาตรฐานกลางอะไรไหมใช่มันจะเป็นมาตรฐานเขาพยายามสร้างอยู่ครับค่ะครับผมค่ะวันนี้ก็คงจะได้เห็นภาพนะครับว่าในส่วนของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารนะต่อไปจะเป็นยังไงอุตสาหกรรมอาหารไทยจะเดินหน้าได้มากน้อยแค่ไหนสิ่งสำคัญก็คือผู้ประกอบการต้องเข้าใจแล้วก็ต้องรู้ถึงทางด้านของผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าเป็นสำคัญนะครับพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงนะครับวันนี้ขอบคุณท่านรักษาการผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนานะครับท่านผอ.อรุโนไทยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วครับของเราไปต่อในช่วงของ Inside ASEAN ครับว
ัวใจสำคัญของการเปิดสินค้าชายแดนเพื่อรองรับ AEC มีความสำคัญมากๆครับเพราะว่ามูลค่าทางการค้าปัจจุบันนะครับตรงบริเวณชายแดนของเรานะครับใน 4-5 จุดของเราเนี่ยครับมีมูลค่าประมาณสัก 800,000 ล้านบาทเกือบ 900,000 ล้านเพราะนั้นมีความสำคัญถ้าผมคิดตัวเลขกลมๆก็ประมาณสัก 10% ของการส่งออกต่างประเทศทั้งหมดเพราะนั้นคำถามที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราอยากจะพัฒนาชายแดนการค้ามันสูงขึ้นเนี่ยอยากจะต้องควรจะเพิ่มมูลค่าของการค้าระหว่าง2ประเทศที่ติดกับชายแดนประเทศไทยให้มากกว่า 800,000-900,000 ล้านเพิ่มขึ้นเพื่อจะก่อให้เกิดจ้างงานก่อให้เกิดเศรษฐกิจแต่คำถามก็คือว่ามันก็ต้องมีวิธีการต่างๆรัฐบาลภาคเอกชนในพื้นที่ต้องเข้าไปช่วยคิดช่วยแก้ไขอันหนึ่ง 2-3 ประเด็นที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าแนวทางหนึ่งที่ทางผู้รับบริหารรับผิดชอบของประเทศต้องการที่จะทำเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหรือ SEZ เนี่ยนะครับผมว่าอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเหลือให้มีมูลค่าการค้าที่สูงขึ้นในอนาคตแต่ถ้าเป็นด่วนๆขณะนี้เนี่ยนะครับก็คือการที่เราสามารถที่จะเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านตามตะเข็บชายแดนได้หรือไม่ว่ารถเราหรือรถเขาก็ดีสามารถส่งสินค้าผ่านข้ามแดนซึ่งกันและกันก็จะเป็นแนวทางที่จะทำให้มูลค่าการค้าเราสูงขึ้นการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ผมพูดไปเมื่อตะกี้เนี่ยซึ่งจะเป็นแนวทางให้บริเวณตะเข็บชายแดนปัจจุบันเนี่ยจะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเพื่อนบ้านเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเขตเศรษฐกิจพิเศษของเราอยู่นะครับมันก็จะกลายเป็นเมืองคู่แฝดทางการค้าและการลงทุนและการทำธุรกิจเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าเป็น sister city นะครับก็ทำให้มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางการค้านี่มากขึ้นก็ก่อจะเกิดให้เกิดการจ้างงานของประเทศเพื่อนบ้านของเรามาทำในเขตเศรษฐกิจพิเศษของเราตัวนักลงทุนไทยเองนะครับก็มีโอกาสที่จะไปตั้งเซตอัพธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งได้รับสิทธิพิเศษทั้งภาษีนิติบุคคลภาษีนำเข้าเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องไม้ภาษีวัตถุดิบเข้าไปอยู่ในนั้นมันก็ก่อให้เกิดดีทั้งสองฝ่ายเขาเรียกเป็นวินวินนะครับก็คือชนะทั้งคู่ได้ประโยชน์ทั้งคู่นี่คือความสำคัญของเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนะครับแต่สิ่งสำคัญที่ผมอยากจะย้ำอีกนิดก็คือว่าสินค้าของเราเป็นที่ยอมรับของประเทศในอาเซียนอยู่แล้วการที่เราส่งเข้าไปเมื่อกี้ผมพูดแล้ววิธีการขนส่งเป็นยังไงติดปัญหายังไงนะครับเพราะนั้นการทำตลาดก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะทำให้สินค้าของเราเป็นที่ยอมรับมากขึ้นด้วยคุณภาพยอมรับอยู่แล้วแต่บางทีการทำตลาดที่ไม่เข้มข้นที่ไม่อยากจะเข้าไปทำตลาดในประเทศอาเซียนหรือในประเทศเพื่อนบ้านมันก็จะทำให้สินค้าเราแทนที่จะส่งไปขายผ่านชายแดนเนี่ยนะครับแทนจะมีมูลค่ามากเกินมันก็ได้ไม่มีมูลค่ามากเกินเพราะนั้นโจทย์ของเราคือจะทำอย่างไรให้เขารู้จักสินค้าของประเทศไทยมากขึ้นไม่ใช่เขารู้จักในแง่ของกลมๆก็คือสินค้าไทยสินค้าไทยสินค้าไทยแต่ว่าถามว่าประเภทชนิดสินค้าเป็นแบบไหนเขาไม่รู้จักนะนี่คือความสำคัญอันหนึ่งที่เราจะต้องทำทั้งหมดคือรอบรู้อาเซียนประจำวันนี้นะครับคุณผู้ชมคงจะได้เห็นภาพนะครับสำหรับเรื่องของผู้ประกอบการที่จะต้องมีการปรับตัวสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ที่ทั่วโลกถือว่าเป็นกระแสนะครับก็คือเรื่องของการรักษาสุขภาพเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเรื่องของมาตรการกีดกันทางการค้าที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบผู้ประกอบการคงจะต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับเรื่องของสิ่งต่างๆที่ผมกล่าวถึงนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับรอบรู้อาเซียนผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับTo know her, to love her, for in Malaysia.